สวัสดีนะครับทุกคนวันนี้ก็พบกับลิโทเปียนะครับก็คลิปนี้เป็นคลิปฉลองที่เพลย์ลิสต์ของ Xplay เนี่ยได้เดินทางถึงตอนที่50กันแล้วนะครับก็ขอหนีพวกโปรสโลคอตเนี่ยมาทำเรื่องที่เราเจอบ่อยๆนะครับแต่ว่าเราบางคนเนี่ยหรือว่าเราหลายๆคนก็อาจจะยังไม่รู้นะครับว่ามันมีที่มาที่ไปหรือว่าความเป็นมาของมันยังไงกันแน่นะครับเรื่องที่เราจะเอามาอธิบายกันในวันนี้ก็คือเรื่องของไททานอซอร์นั่นเองนะครับต้องขอเกิดสั้นๆให้ไม่เข้าใจผิดหรือว่าสับสนก่อนนะครับว่าเจ้าไททานอซอร์เนี่ยเป็นกลุ่มไดโนเสาร์นะครับไม่ได้หมายถึงว่าไดโนเสาร์ไททานอซอรัสตัวเองโดยตรงนะครับในช่วงเริ่มต้นของยุคครีเทเชียสเมื่อประมาณ145ล้านปีก่อนเนี่ยพวกไดโนเสาร์กินพืชยักษ์อย่างเช่นดิโพโดครัสบราคิโอซอรัสพวกนี้ได้เดินทางมาจนสุดทางของการพัฒนาการแล้วแต่นั้นก็ไม่ได้หมายความว่าพวกไดโนเสาร์โซโลพอดจะต้องมาถึงจุดจบไปด้วยทั้งหมดโดยก็ได้มีไดโนเสาร์โซโลพอดกลุ่มใหม่ได้ถือกำเนิดขึ้นมาพวกมันเนี่ยมีขนาดใหญ่กว่าที่เคยมีไดโนเสาร์กลุ่มไหนจะใหญ่เท่าพวกมันพวกมันถูกเรียกว่าไททานอซอร์โดยพวกมันก็ได้เข้ามามีบทบาทจนจบยุคครีเทเชียสไปปัญหาเกี่ยวกับพวกไททานอซอร์ที่นักบรรพชีวิทยาเจอก็คือฟอสซิลของมันเนี่ยอยู่ไม่ค่อยจะเป็นที่เป็นทางก็คือกระจัดกระจายไปทั่วนั่นเองและก็ไม่สมบูรณ์ด้วยนะครับและเมื่อเปรียบเทียบกับไดโนเสาร์กลุ่มอื่นๆเนี่ยไดโนเสาร์กลุ่มไททานอซอร์นับว่าค้นพบน้อยมากๆและก็แทบจะไม่มีกะโหลกศีรษะที่สมบูรณ์เลยการที่จะสร้างโครงสร้างของไททานอซอร์ขึ้นมาใหม่เนี่ยจะเป็นเรื่องที่คาดเดาได้ยากไททานอซอร์เนี่ยถูกค้นพบได้ทั่วโลกและพวกมันก็มีหลากหลายกลุ่มมากๆอาจจะมากถึง100กลุ่มเลยด้วยซ้ำโดยความหลากหลายนี้เป็นอุปสรรคต่อการคาดเดาของนักบรรพชีวิทยาอย่างมากลักษณะของไททานอซอร์ก็ตามที่บอกไว้ว่าพวกไททานอซอร์เนี่ยยุทธนาการมาจากไดโนเสาร์ซอโรพอดในช่วงปลายยุคจูราสสิกซึ่งนั่นก็เป็นที่แน่นอนว่าพวกมันต้องมีลักษณะที่คล้ายคลึงกันระดับหนึ่งเลยโดยลักษณะที่เห็นได้ชัดเลยก็คือใช้ชีวิตแบบ4ขาคอยาวหางยาวและมีแนวโน้มที่จะมีขนาดใหญ่โตมโหฬารและน้ำหนักตัวที่มหาศาลไปด้วยกันยกตัวอย่างเช่นอาร์เจนโนซอรัสโดยสิ่งที่เป็นความแตกต่างทางกายภาคระหว่างไททานอซอร์และซอโรพอดนั่นก็คือกระดูกและกะโหลกศีรษะและยังมีเกาะขั้นพื้นฐานของตัวไททานอซอร์เองอีกด้วยโดยไททานอซอร์เกือบทั้งหมดนั้นหนังหนากระดูกใหญ่และก็มีแผ่นกระดูกแข็งๆปกคลุมในบางส่วนของร่างกายและในตอนสุดท้ายของยุคจูราสสิกเหตุผลที่พวกไดโนเสาร์ซอโรพอดสูญพันธุ์ไปอาจจะเป็นเพราะว่าตัวอ่อนที่อ่อนแอและถูกล่าได้ง่ายนี่ก็อาจเป็นหนึ่งในสาเหตุที่ให้กำเนิดพวกไททานอซอร์ขึ้นมาแต่ถึงแม้ว่าเกาะของพวกไททานอซอร์จะไม่ได้เป็นแบบพวกแองคิโลซอรัสแต่พวกมันก็สามารถทำให้ไดโนเสาร์ยักษ์พวกนี้มีชีวิตอยู่ไปจนจบยุคครีเทเชียสได้ถิ่นที่อยู่อาศัยและพฤติกรรมของไททานอซอร์ถึงแม้ว่าฟอสซิลพวกไททานอซอร์นั้นจะมีอยู่อย่างจำกัดก็ตามเราก็สามารถแน่ใจได้เลยว่าพวกไดโนเสาร์กลุ่มนี้คือไดโนเสาร์ที่ประสบความสำเร็จมากที่สุดในยุคครีเทเชียสนั้นไดโนเสาร์ส่วนใหญ่จะถูกจำกัดให้อยู่ในพื้นที่ที่จำกัดโดยไม่สามารถเดินทางข้ามไปมาได้แต่ว่าพวกไดโนเสาร์ไททานอซอร์นั้นได้กระจายไปทั่วทั้งโลกแล้วโดยจะพบหลักได้ที่อเมริกาใต้มากที่สุดมีหลักฐานพวกไททานอซอร์นั้นอาจจะอยู่เป็นฝูงประมาณ10กว่าตัวหรือหลายร้อยตัวโดยมีการค้นพบฟอสซิลทั้งตัวเต็มวัยและพวกเด็กๆและยังค้นพบรังพร้อมกับฟอสซิลไข่ที่สมบูรณ์อีกโดยฟอสซิลนั้นชี้ให้เห็นว่าไททานอซอร์นั้นวางไข่ครั้งละประมาณ 10-15 ฟองต่อครั้งพวกไททานอซอร์เด็กๆนั้นจะโตเร็วมากอาจจะพอๆกับวางเศษเงินเลยก็เป็นได้ก็จบกันไปแล้วนะครับสำหรับเรื่องของพวกไททานอซอร์ก็เอาง่ายๆนะครับพวกไททานอซอร์เนี่ยก็คือพวกที่อัปเกรดมาจากไดโนเสาร์ซอโรพอดอีกทีนึงนั่นแหละครับคือมันไม่มีอะไรมากเลยนะฮะไอ้พวกนี้ก็นับว่าเป็นไดโนเสาร์ซอโรพอดไปเลยก็ได้นะครับแต่ว่าไททานอซอร์นี่ก็จะอยู่ในช่วงยุคครีเทเชียสนะเข้ามาแทนที่ไดโนเสาร์ซอโรพอดรูปแบบเก่าไปจนหมดเลยนะครับแต่บางคนเนี่ยก็ได้ยินคำนี้แล้วก็งงว่ามันเป็นตัวแบบไหนอะไรซึ่งไททานอซอร์ก็เป็นคำศัพท์ที่ใช้กันบ่อยเลยทีเดียวนะครับซึ่งเราก็เคยอธิบายกันไว้แล้วในคลิป15คำศัพท์เรียกไดโนเสาร์ที่เราใช้กันบ่อยนะครับก็สามารถไปย้อนดูได้นะครับแต่ว่าดูคลิปนี้จะครบถ้วนในเรื่องของไททานอซอร์มากที่สุดนะครับ
อย่าลืมกด Subscribe ช่อง Littopia ยังมีอีกหลายสิ่งหลายอย่างที่ผมและคุณผู้ชมยังไม่เคยรู้มาก่อนมาร่วมหาความรู้และเรื่องราวต่างๆที่น่าสนใจไปพร้อมกับผม Littopia สวัสดีครับ